โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่29กันยายนปี64นะครับพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วเนาะก็เดือนนี้ใครเจอเข้าผิดพลาดอะไรหรือว่าใครเจอกับอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะก็ทบทวนทุกอย่างกันด้วยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่กับอะไรใหม่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะวันนี้เหมือนเดิมทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนได้ง่ายๆโดยการสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับ YouTube ด้วยนะครับจะได้เข้ากลุ่มของห้องเรียนได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับวันนี้ขออภัยในการพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปากยังเป็นแผลอยู่นะฮะเดี๋ยวอีก 2-3 วันก็น่าจะหายแล้วนะครับป่ะโอเคไปลุยกันเลยครับโอ้โหกราฟวันนี้อะไรเนี่ยแหมโดดเด่นกว่าทุกวันเลยกราฟวันนี้อ๋อหมายถึงดีเหรอฮะไม่ใช่ฮะแย่ฮะแย่กว่าทุกวันเลยฮะคือภาพรวมเราอาจจะคิดว่ามันไม่เหวี่ยงนะเว้ยทุกคนแต่ที่จริงคือมันเหวี่ยงอยู่นะแต่มันเหวี่ยงแบบเหวี่ยงแอบเหวี่ยงอ่ะเข้าใจไหมแบบเหวี่ยงนะแต่ไม่บอกหรอกอะไรเงี้ยอารมณ์แบบฉันร้ายนะแต่ฉันไม่บอกหรอกอะไรเงี้ยดูดีเห็นไหมถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยดูระยะกว้างแบบเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยนะดูดิชิวๆใช่ไหมแต่พอเราซูมมาดูใกล้ๆโอ้โหไส้เทียนเต็มไปหมดเลยจะรอดไปได้วันนี โอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับสำหรับกราฟนะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะออเดอร์นี้ผมขอเทรดที่300เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้จุดเข้ามันหายากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเผลอๆได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะครับเพราะนั้นผมก็ขอเทรดออเดอร์ใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับถ้าวันนี้ได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวจริงๆเนาะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลยนะครับตัดลงนะครับผมเทรดลงเลยนะโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมนะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเควันนี้ชื่นใจจริงๆแน่สองวันมานี้ที่แพ้แบบนะสองวันมานี้ที่แพ้แบบหนักๆนะนี่คือออเดอร์แรกที่ผมเทรดชนะในช่วง3วันนี้นะครับทุกคนฟังไม่ผิดฮะใช่2วันที่ผ่านมาผมเทรดรวมๆ6ออเดอร์แพ้รวดทั้ง6ออเดอร์เลยฮะวันนี้ออเดอร์ที่7นะครับในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะรวมแล้วเนี่ยอันนี้คือออเดอร์ที่7และนี่คือออเดอร์แรกที่ผมเทรดชนะในสัปดาห์นี้นะฮะโอ้มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีขอบคุณก็วันนี้พูดมากไม่ได้นะครับเจ็บปากอยู่เพราะนั้นขอเซฟๆตัวเองก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ก็เริ่มต้นมาได้ดีนะครับออเดอร์แรกจบไปชนะอย่างสวยงามนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,200
40เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่240เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก260เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอุ้ยเจอจุดเข้าพอดีนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมของกราฟณตอนนี้นะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมได้เทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหแล้วก็มาอย่าบอกนะว่านายจะมาวิ่งลงในแท่งนี้มาวิ่งลงในแท่งถัดไปแทนฮาเลยนะทีนั้นโอเคครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับตอนนี้กำไรของผมนอกจากเมื่อกี้ที่ไปถึง200กว่าเหรียญแล้วนะครับตอนนี้ลดมาเหลือ140เหรียญนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าผมชนะมันจะคืนทุน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่2แล้วก็ได้กำไรกลับมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับก็จะส่งผลให้กำไรของผมเติบโตไปถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้อีกหน่อยด้วยนั่นเองนะครับตามนี้นะโอ้โหแล้วก็มาวิ่งลงในแท่งต่อไปหมันเขี้ยวโอเคครับไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับคิดว่าออเดอร์ที่2นี้พลาดเองแล้วกันนะครับอุ้ยโอเคครับได้จุดเข้าพอดีนะฮะโอเคครับผมออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมได้เทรดลงตามโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่อยจอแพ้นะครับออเดอร์ที่3โอ้โหแพ้แบบอันนี้มากเลยอะตอนแรกผมเห็นเขาวิ่งลงไปเป็นแท่งแดงยาวแล้วนะผมคิดว่าแบบชนะแน่เลยอะไรเงี้ยสักพักวิ่งสวนกลับมานะฮะจะบ้ากันละมั้งอ่ะเดี๋ยวเขาไม่เป็นไรนะครับคิดว่าพลาดเองเนาะออเดอร์ที่3แพ้นะครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ890เหรียญ นะครับหรือก็คือผมขาดทุนไป10010เหรียญ นั่นเองนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับคิดว่าพลาดเองเนาะเดี๋ยวไปดูกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4เดี๋ยวผมจะเทรดเป็นออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้แล้วละกันนะครับเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับมันทุ่มกว่าแล้วนะ เพราะนั้นออเดอร์สุดท้ายนี้ผมขอเทรดที่800เหรียญไปเลยแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่า800เหรียญนี้ชนะนะครับกำไรที่ผมได้กลับมามันจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าเหรียญ นะครับแล้วก็จะส่งให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมวันนี้พอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคป่ะงั้นไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4ออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้กันเลยครับเอาเลยฮะเดี๋ยวครับผมเจอจุดเข้าแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่4นี้นะครับเปิดมาเจอพอดีนะอีกแท่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูกราฟอีกแท่งหนึ่งว่า
วิ่งขึ้นต่อไหวไหมนะครับถ้าราคาหลังจากนี้วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวน่าจะชัดเจนแล้วครับว่าหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตตัดลงแล้วค่อยเอาแล้วเดี๋ยวจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับA few moments later ออเดอร์นี้ออเดอร์สุดท้ายนะครับแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วแหละถ้าแพ้นะ ชนะก็ถึงตามเป้าแล้วนะครับก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวดูกันนะครับจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงผมก็จะเทรดลงเลยนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมของกราฟนะตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับที่กราฟปัจจุบันใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเจ้าเจ้าเลยโอ้แล้วมันก็มาวิ่งลงในแท่งต่อไปอีกแล้วอีกแล้วเอ๊ะไม่เป็นไรนะครับพี่สภาพพลาดเองแล้วกันนะมาบอนะฮะโอเคครับก็วันนี้นะครับสรุปเทรดไป4ออเดอร์นะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะครับชนะนะแต่หลังจากนั้นอีก3ออเดอร์แพ้รวดเลยนะฮะโอ้โหเศร้าเลยนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับภาพรวมก็ขาดทุนไป910เหรียญนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ขาดทุนหนักอีกแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆครับช่วงนี้นะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ1ชั่วโมง23นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมง20นาทีแล้วกันนะครับก็นี่คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในวันนี้นะครับ1ชั่วโมง20นาทีเทรดไป4ออเดอร์ชนะ1แพ้3นะครับแล้วก็ขาดทุนไป910เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็เป็น3วันนะครับที่เทรดรวมๆทั้งหมด10ออเดอร์ชนะออเดอร์เดียวนะฮะวันจันทร์เทรด3ออเดอร์เนาะแพ้รวด3ออเดอร์เลยนะครับวันอังคารเทรดอีก3ออเดอร์รวมเป็น6ออเดอร์เนาะก็วันอังคารก็แพ้รวดหมดเลยนะครับก็รวมแพ้6ออเดอร์เนาะวันนี้วันพุธเทรด4ออเดอร์นะครับชนะออเดอร์1แล้วหลังจากนั้นอีก3ออเดอร์ก็แพ้รวดเลยนะฮะมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเนาะคนบ้าอะไรแพ้9ออเดอร์จากใน10ออเดอร์เนี่ยจะบ้ากันละปังนะฮะอ่ะก็นั่นแหละนะครับคิดซะว่าพลาดเองนะครับคิดซะว่าพลาดเองนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุน 1,000 เหรียญที่เพื่อนๆเห็นในไลฟ์นี้นี่คือกำไรที่ผมทำได้จากเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วผมก็มาเทรดต่อในไลน์นี้เนาะซึ่งแน่นอนนะครับนี่คือกำไรนะครับที่ผมมาเทรดเพราะฉะนั้นมันขาดทุนได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะมันคือกำไรที่ผมหาได้จากก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับมันขาดทุนไปมันก็ไม่มีผลอะไรกับเงินทุนผมนั่นเองนะครับเพราะว่านี่ผมเอากำไรมาเทรดนั่นเองนะครับตามนี้นะก็โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะไปพักผ่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับ3วันวันนี้ขาดทุนทั้ง3วันเลยนะครับขอกำลังใจหน่อยเจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัคร Membership โปรแกรมมาแบบ Top Fan นะครับเพียงเดือนละ100บาทที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับ
ท่านี้เพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสมัครมาแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะครับตามนี้เด้อนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ